จระเข้สัตว์นักล่าขนาดใหญ่ที่มีวิธีการล่าเหยื่อที่ดุดันและเหยื่อตัวนั้นแทบจะไม่มีโอกาสได้ต่อสู้เนื่องจากสัตว์ชนิดนี้ได้รับฉายาให้เป็นนักล่าเงียบแห่งลุ่มน้ำที่ชอบพุ่งพรวดเข้าจู่โจมสัตว์ชนิดอื่นเป็นประจำแต่ใช่ว่าจระเข้จะล่าเหยื่อได้สำเร็จและสมหวังดังใจตลอดเวลานะครับเพราะถ้าหากในขณะที่มันซุ่มโจมตีและเหยื่อตัวนั้นสามารถรับรู้ถึงการมาของมันการโจมตีครั้งนั้นก็อาจจะเกิดความผิดพลาดและต้องคว้าน้ำเหลวได้เช่นกันรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของ8เหตุการณ์ที่จระเข้พลาดท่าให้กับสัตว์ชนิดอื่นซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับในคลิปที่แล้วรายการของเราได้เสนอเรื่องราวของแมวที่วิ่งไล่หมีจนหมีต้องกระโดดล้วนหนีแต่ในคลิปนี้เป็นคราวของอลิเกเตอร์ตัวใหญ่ที่ต้องโดนแมวสายโหดเล่นงานครับท่านผู้ชมเนื่องจากอลิเกเตอร์ตัวนี้เหมือนว่ามันจะพยายามขึ้นมาจากน้ำเพื่อขึ้นมากินเศษอาหารที่กองอยู่บนพื้นดินแต่ทว่าการตัดสินใจของมันในครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะหิวผิดที่ไปหน่อยนะครับเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีเจ้าถิ่นอย่างแมวสายโหดเป็นผู้ครอบครองพื้นที่แห่งนี้อยู่มันจึงขัดขวางไม่ให้เกเตอร์ขึ้นจากน้ำโดยการตบไปที่บริเวณปากของเกเตอร์จนเกเตอร์ตัวนี้เกิดอาการหวาดกลัวและค่อยๆถอยลงน้ำไปในที่สุดแม่ดีนะครับที่แมวตัวนี้ไม่ตบจนสุดแรงไม่อย่างนั้นเกเตอร์ตัวนี้อาจจะฟันหลุดจนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้อีกต่อไปก็เป็นได้หากการเผชิญหน้าของแมวกับเกเตอร์1ตัวท่านผู้ชมคิดว่ามันธรรมดาเกินไปแล้วล่ะก็งั้นท่านผู้ชมลองมาดูเหตุการณ์นี้ครับเนื่องจากมีเกเตอร์ถึง2ตัวด้วยกันที่ต้องโดนแมวสายโหดตบหน้าสั่งสอนจนต้องถอยหนีเนื่องจากเกเตอร์ตัว1พยายามที่จะขึ้นจากน้ำมายังพื้นดินที่มีมนุษย์ยืนอยู่บริเวณนั้นหลายคนแมวสายโหดคงกลัวเกเตอร์ตัวนี้จะเข้ามาทำอันตรายกับมนุษย์ผู้อ่อนแอทั้งหลายมันจึงเดินเข้าไปจ้องหน้ากับเกเตอร์ก่อนจะวิ่งเอามือไปผลักหน้าของเกเตอร์จนเกเตอร์ตัวนั้นถึงกับต้องถอยลงน้ำไปการถอยของเกเตอร์ไม่ได้เป็นการหนีนะครับเพราะมันลงไปตามเพื่อนของมันมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อหวังจะช่วยกระดุมแมวสายโหดตัวนี้แต่ที่ไหนได้ครับท่านผู้ชมมันกลับโดนแมววิ่งเข้าไปซัดหน้าเหมือนกับเพื่อนของมันจนตัวมันต้องถอยลงน้ำไปเนื่องจากทนความเจ็บปวดของฝ่ามือแมวไม่ไหวนั่นเองเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านน่าจะทราบกันดีว่าจระเข้เหล่านี้ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเหล่าฮิปโปสักเท่าไหร่เพราะแค่ถ้าวันไหนจระเข้หน้ามืดและเกิดคึกแอบย่องไปกินลูกของฮิปโปมันก็อาจจะต้องโดนรุมสกรรมและโดนกรามที่มีพลังมหาศาลงับจนกรอกทะลุแต่ไม่รู้ว่าจระเข้ตัวนี้มันคิดอะไรอยู่ครับเพราะในขณะที่ฮิปโปกำลังยืนแช่น้ำอย่างชิวๆจระเข้ได้ว่ายแอบมาด้านข้างและงับเข้าไปที่ตัวของฮิปโปแบบเฉียวๆเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมจระเข้นี่โดนฮิปโปจัดชุดใหญ่กันเลยทีเดียวแม่สงสัยมันจะหิวจนตาลายและมองฮิปโปเป็นอาหารง่ายๆแน่เลยครับท่านผู้ชมฮันนี่บัดเจอร์สัตว์ตัวเล็กสุดห้าวหากมันนึกอยากจะลงไปเล่นน้ำและเกิดต้องเจอกับนักล่าอย่างจระเข้พวกมันคงจะกลายเป็นอาหารไปอย่างง่ายดายแต่ถ้าหากเหตุการณ์กลับกันวันนั้นจระเข้นึกอยากจะนอนอาบแดดบนบกพวกมันก็อาจจะกลายเป็นอาหารให้บัดเจอร์ได้เช่นกันอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ในขณะที่จระเข้ตัวหนึ่งกำลังนอนพักผ่อนกายาอยู่ในทุ่งหญ้าบัดเจอร์สุดห้าวได้ผ่านมาเจอมันโดยบังเอิญมันจึงทำการโจมตีจระเข้ตัวนี้ทันทีแต่ว่าโชคดีนะครับท่านผู้ชมที่จระเข้ตัวนี้มีขนาดใหญ่และสามารถเอาตัวรอดจากนักล่าสุดห้าวได้เพราะถ้าหากมันตัวเล็กกว่านี้มันอาจจะต้องห้อยต่องแต่งคาปากบัดเจอร์อย่างเจ้าจระเข้น้อยตัวนี้ก็เป็นได้แน่นอนอยู่แล้วครับว่าเหล่าสัตว์นักล่าในอาณาจักรสัตว์ทั้งหลายการที่พวกมันคิดจะล่าช้างนอกจากความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วมันอาจจะต้องได้แผลติดตัวกลับบ้านเนื่องจากโดนช้างตอบโต้อย่างสาสมอย่างเช่นเหตุการณ์ทำให้จระเข้ตัวนั้นต้องรีบแถลงน้ำพร้อมกับความบอบช้ำจากการตอบกลับของช้างนั่นเองก
ขึ้นชื่อว่าจระเข้หรืออลิเกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ชนิดไหนได้พบเจอก็ล้วนแต่จะต้องระวังว่ามันจะเข้ามาจู่โจมตัวเองหรือไม่แต่สำหรับเหตุการณ์นี้ไม่รู้ว่าม้าจะระวังตัวหรือว่าหมั่นไส้ในการอาบแดดของเกเตอร์ตัวนี้กันแน่เนื่องจากระหว่างที่เกเตอร์ตัวนี้กำลังทำการนอนอาบแดดอยู่บนพื้นดินในลักษณะท่าทางที่หันหลังให้กับฝูงม้าที่กำลังยืนแทะเล็มหญ้าอยู่กลางทุ่งม้าตัวที่ใกล้กับเกเตอร์ตัวหนึ่งเหมือนว่ามันจะไม่ไว้ใจเกเตอร์หรืออาจจะเห็นว่าเกเตอร์ขวางหูขวางตามันจึงวิ่งเข้าไปขู่ด้วยการกระทืบพื้นก่อนจะวิ่งกลับไปเหยียบที่ลำตัวของเกเตอร์จนตัวของมันโดนเกเตอร์งับไปที่ขาหนึ่งทีแต่ทว่าการโจมตีของม้าในครั้งนี้เป็นผลครับเพราะมันทำให้เกเตอร์ตัวนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยจนต้องเดินหนีไปนอนที่อื่นในตอนสุดท้ายนั่นเองมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เลยครับที่เหล่านักตกปลาในต่างประเทศถูกจระเข้หรืออลิเกเตอร์เข้ามาก่อกวนหรือว่าแย่งปลาที่พวกเขาสามารถตกได้แต่ถ้าหากปลาที่ติดอยู่ในเบ็ดครั้งนั้นไม่ใช่ปลาธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่มันคือปลาไหลไฟฟ้าล่ะครับท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่นักตกปลาคู่หนึ่งตกปลาไหลไฟฟ้าได้โดยบังเอิญอลิเกเตอร์ที่ซุกซ่อนตัวเองอยู่ใต้ผิวน้ำได้โผล่ขึ้นและงับไปที่ตัวของปลาไหลเพื่อหวังจะแย่งชิงไปกินเป็นอาหารแต่มันกลับโดนปลาไหลไฟฟ้าตัวนี้ปล่อยไฟฟ้าช็อตจนตัวของเกเตอร์ต้องชักดิ้นชักงอและลอยค้างเตะอยู่เหนือผิวน้ำแต่เกเตอร์ตัวนี้ไม่ยอมถอดใจครับพอหลังจากที่อาการมึนงงจากการโดนช็อตเริ่มหายมันได้เข้าจู่โจมปลาไหลอีกครั้งหนึ่งแต่ผลลัพธ์เหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมมันถูกปลาไหลช็อตเข้าไปอย่างจังอีกครั้งซึ่งการโดนช็อตในครั้งนี้ได้ทำให้เกเตอร์ต้องลอยนิ่งนานกว่าเดิมและมันน่าจะเข็ดหลาบไปอีกนานแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมหนึ่งในอาหารจานโปรดของจระเข้ที่พวกมันสามารถซุ่มโจมตีและล่าได้สำเร็จอยู่บ่อยครั้งก็น่าจะเป็นหมูป่าเหล่านี้ครับแต่ทว่าการโจมตีของมันในครั้งนี้กลับพลาดท่าและโดนหมูป่าตอบโต้กลับไปอีกด้วยเนื่องจากในขณะที่ครอบครัวหมูป่าฝูงหนึ่งกำลังเดินหาอาหารกินอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจระเข้ตัวหนึ่งได้เดินขึ้นมาบนบกพร้อมกับเข้าจู่โจมไปยังฝูงหมูป่าแต่การโจมตีครั้งนี้ล้มเหลวครับเพราะว่ามันไม่สามารถงับหมูป่าได้เลยสักตัวมิหนำซ้ำมันยังโดนเหล่าพ่อและแม่หมูป่าพุ่งเข้าชนไปตามบริเวณลำตัวแม่เสียชื่อนักล่าเงียบแห่งลุ่มน้ำจริงๆเลยครับจระเข้ตัวนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของ8เหตุการณ์ที่จระเข้พลาดท่าให้กับสัตว์ชนิดอื่นซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตาไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ